สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาเจอกับช่องของปั๊บกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะปั๊บก็จะเอารวบรวมนะคะ productทั้งปีที่ปั๊บใช้มานะคะในหมวดหมู่ของสกินแคร์นะคะคือตั้งใจจะทำคลิปนี้เนี่ยคือคิดไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าเดี๋ยวปีนี้จะเก็บพวก product ต่างๆที่ใช้หมดนะคะจะเก็บขวดเอาไว้ทำคอนเทนต์ปลายปีเลยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาอัดคลิปให้ดูกันนะคะซึ่งช่วงที่ปรับอัดเนี่ยก็จะประมาณกลางเดือนธันวานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งหมด20 product ด้วยกันนะคะ20ชิ้นนะที่ปรับหยิบมาแล้วจะเอามาให้ดูจะเอามาพูดกันแบบ wrap up คร่าวๆนะคะว่าแบบตัวนี้เป็นอะไรยังไงแล้วก็คือมันใช้หมดอะแสดงว่ามันโอเคในระดับหนึ่งเนาะคือถ้าอันไหนที่ใช้ไม่หมดก็เราจะข้ามมันไปนะคะก็เป็นอันว่ารู้กันเนาะว่าเราข้ามไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็คลิปเราจะได้ไม่ยาวมากเรามาเริ่มกันในหมวดหมู่ของ cleansing กันเลยนะ cleansing นะคะที่ปั๊บใช้หมดนะจริงๆอ่ะปั๊บก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่งหน้าทุกวันก็คืออันที่รู้สึกว่ามันพิเศษนะคะแล้วก็ใช้หมดนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้ะคลินิกนะคะเป็นบาล์มนะ Take the day off บาล์มนะคะเป็น cleansing บาล์มสำหรับล้างเมคอัพนะคะก็ดูได้ว่าใช้หมดจริงๆนะจ๊ะอันนี้คือใช้ดีมากจริงๆนะสำหรับใครที่มีผิวมันผิวผสมและรู้สึกว่าอยากลองใช้ cleansing บาล์มนะคะให้เริ่มจากคลินิกก่อนปั๊บรู้สึกว่าไม่แพ้นะแล้วก็แบบมันล้างเมคอัพออกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปั๊บชอบตรงเวลาเรานวดอะรู้สึกว่าสิวพวกที่มันเป็นสิวที่แบบเป็นเม็ดๆที่มันจะหลุดอะค่ะมันจะหลุดออกมาเลยเดี๋ยวนั้นเลยใช้ไปหลายอ่านแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเก็บเอาไว้ให้ดูเป็นหลักฐานว่าหมดจริงๆโอเคมาในหมวดหมู่ต่อมากันเลยนะคะ cleansing ก็คือ cleansing เป็นอันอื่นน่ะที่แบบปั๊บใช้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนๆอ่ะก็จะไม่ได้เอามาพูดถึงแต่อันเนี้ยใช้ไปหลายอันซ้ำๆแล้วนะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเห็นปั๊บพูดถึงบ่อยอยู่นะไอตัว cleansing balm ตัวนี้ของคลินิกนะคะโทนเนอร์กันต่อเลยนะคะโทนเนอร์มีด้วยกัน3อันนะโทนเนอร์ตัวแรกนะคะก็เป็นอันนี้เลยจ้ะ Kiehl's Calendula นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์กลีบดอกไม้นะคะที่ใช้หมดไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใช้หมดขวดก็ถือว่าทำได้ดีนะคะไม่แพ้แล้วก็โอเคนะสะอาดสดชื่นมีรีวิวเต็มๆแล้วนะคะไปดูได้เนาะตัวต่อมาเลยนะคะอย่างรวดเร็วที่หมดขวดไปเรียบร้อยนะคะก็คือพิกซี่นะจ๊ะพิกซี่โกลโทนิกตัวนี้ก็คือหมดไปหลายขวดแล้วนะจ๊ะปีนี้ก็คงยังใช้อย่างต่อเนื่องนะคะพิกซี่เพราะว่ามันช่วยกำจัดสิวนะคะอันต่อมาอันนี้ก็มีรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับ Origin นะคะ Mega Mushroom นะคะตัวนี้ใช้ปรับใช้2แบบนะคะใช้ทั้งเป็นน้ำตบแล้วก็เป็นโทเนอร์นะคะวันไหนที่แบบอยากจะเอามาตบหน้าก็จะเอามาใช้เป็นน้ำตบนะคะวันไหนที่แบบรีบๆนะคะก็จะเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดทั่วหน้านะคะก็เป็นเหมือนเอเซนส์ได้เหมือนกันนะแต่เนื้อมันจะบางเบากว่าเอเซนส์ทั่วไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเอสเตอร์ลอเดอร์ไซส์จิ๋วนะคะที่แบบใช้หมดแล้วปั๊บก็ไปซื้อขวดใหญ่มาใช้ต่อทันทีเลยนะคะเป็นเอสเตอร์ลอเดอร์ไมโครเอเซนส์ตัวนี้นะเป็นเอเซนส์นะคะตัวนี้ไม่ใช่โทนเนอร์เนาะเป็นน้ำตบนะคะที่แบบปั๊บชอบมากก็คือใช้ขวดเล็กไป2-3 ขวดเหมือนกันแล้วถึงจะแบบซื้อไซส์ใหญ่ตัดสินใจซื้อไซส์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าชอบนะ Fresh Drop นะคะที่ปั๊บใช้มาแล้วหลายขวดมากๆนะคะยังชอบเหมือนเดิมนะคะคือฉีดให้ความสดชื่นหน้าเฉยๆนะคะก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเนาะแต่ก็ดีนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยเอากันแดดก่อนแล้วกันเนาะกันแดดมี3อันนะคะกันแดดอันแรกเลยนะคะ Bioré Aqua Rich นะคะตัวนี้นะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่เลย85กรัมนะคะ Bioré ตัวนี้ก็คือไม่ต้องพูดมากเนาะมันดีอยู่แล้วอะแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้นะคะได้เป็นไซส์จิ๋วมาทดลองใช้นะคะแล้วก็ใช้หมดเลยแล้วก็ชอบด้วยนะคะสำหรับของ Super Goof นะคะเป็นSuper Sunscreen นะ Daily Moisturizer นะคะ SPF 40 PA บวกนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบกึ่งมอยเจอร์แล้วก็กันแดดในตัวนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นก็คือทาตัวนี้ตอนเช้าจบนะจ๊ะราคาก็จะประมาณ1อันนี้ก็จะแพงอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น Banana Boat นะคะอันเนี้ยแพ็คเกจที่มันหมดไปแล้วอะปั๊บลืมเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่หมดนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือหลอดที่3แล้วนะคะเป็น Banana Boat Simply Protect นะคะ Aqua
ปั๊บใช้เป็นสูตร Daily Moisture นะคะก็จะคล้ายๆกันจริงๆ2ตัวเนี้ยคล้ายๆกันเลยอันนี้จะมาในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็อันนี้จะแพงกว่านะคะกันแดดไปแล้วนะคะไปอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะว่า product เราค่อนข้างที่จะเยอะเราไปที่พรีเซรั่มกันเลยแล้วกันเนาะพรีเซรั่มนะคะเอาที่ขวดแรกนะคะก็คืออันนี้เลยคลินิก ID นะคะมีรีวิวแยกอยู่นะคะส่วนใหญ่ทั้งหมด product ทั้งหมดเนี่ยปั๊บจะทำรีวิวแยกไว้หมดแล้วนะคะใครที่อยากดูแบบละเอียดละเอียดนะก็เข้าไปดูได้นะคะอันต่อมาเป็นพรีเซรั่มเหมือนกันนะคะก็คือวิชชี่ตัวนี้นะคะ Mineral 89ตัวนี้นะคะเป็นพรีเซรั่มที่มีน้ำแร่เป็นส่วนประกอบถึง 89% นะคะดีเหมือนกันอันเนี้ยก็คือผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้นะมาในหมวดของเซรั่มกันดีกว่าเนาะเซรั่มตัวแรกนะคะที่ใช้หมดในปีนี้นะใช้หมดไป2ขวดเลยนะคะสำหรับ Kiehl's นะคะ Clary Corrective Dark Spot ตัวนี้นะคะมี 50ml 1ขวดแล้วก็ 30ml 1ขวดนะคะก็ใช้ไป 80ml นะในปีนี้นะคะหมดไปเลย2ขวดอันนี้คือดีจริงชอบจริงนะใครที่แบบสงสัยนะคะปั๊บมีรีวิวแยกไว้เรียบร้อยนะคะแต่ก็ดูได้เลยว่าปั๊บใช้หมดจริงๆแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยดูอันต่อมานะคะเป็นเซรั่มเหมือนกันนะอันนี้เป็นเซรั่มในหมวดของกลุ่มรักษาสิวนะคะของ Fundamental นะคะ Acne Clear นะคะ Advanced Serum นะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของสิวโดยเฉพาะนะคะก็จะมีไนอาไซไมด์ 5% นะคะAHA, BHA แล้วก็มีซิงค์มีกรีนทีอะไรเงี้ยตัวเนี้ยยังไม่ได้ทำแยกรีวิวนะกำลังใช้ขวดที่2แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวมีเวลาแล้วจะมาทำรีวิวเดี๋ยวๆให้ดูกันนะคะอันที่3นะคะก็คืออันนี้เลยเซรั่มนะหาไทยนะคะก็ใช้หมดเลย1ขวดนะเนื้อมันจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงแต่ว่าก็ใช้หมดนะรู้สึกว่าแบบวันไหนที่ผิวมีปัญหาก็จะหยิบนะคะไทยตัวเดียวมาใช้เลยนะคะก็เอาอยู่เหมือนกันนะก็หมดแล้วนะคะว่าไปนะจริงๆมี Estee Lauder ANR อีกขวดหนึ่งนะคะที่หมดแต่ว่าปั๊บอะแบ่งขวดเพราะว่าปั๊บซื้อไซส์100 ml มาใช้เนาะทีนี้ก็เลยแบ่งเป็น2ขวดมันก็เลยยังไม่ได้แบบหมดเกลี้ยงมาอยู่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆก็คือยังใช้ยังต่อเนื่องอยู่นะอันนั้นเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ในอีกคลิปหนึ่งที่ทำรวม Favorite Skincare ปีนี้แล้วกันนะคะปีอันเนี้ยเป็นคลิปที่แบบรวมของที่ใช้หมดนะต่อมาหมวดต่อมานะคะจะเป็นหมวด Moisturizer นะคะมีทั้งถูกและแพงปนกันไปนะจ๊ะเอาที่ถูกก่อนเนาะก็คืออันนี้เลยนะคะ Mitsumi นะคะ Dry Rescue Intense Melt In Cream นะอันเนี้ยข้างในอ่ะอุ๊ยมองไม่เห็นเพราะมันขาวอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือหมด1กระปุกนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคะแต่ว่าไม่เยิ้มแต่คือปรับใช้เฉพาะกลางคืนอ่ะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะหนานะแล้วก็อันนี้นะคะได้เป็นตัวทดลองมาก็ใช้หมดเกลี้ยงเลยดูได้นะคะว่าหมดเกลี้ยงสะอาดแวววาวมากนะคะเป็นของ Estee Lauder นะคะ Revitalizing นะคะ Supreme Plus นะคะ Moisture ของ Estee Lauder นะอันต่อมาอันนี้ก็เป็นไซส์จิ๋วเหมือนกันปั๊บซื้อเป็นเหมือนเป็นแพ็คมานะคะเขาก็มีไซส์นี้มาให้นะเป็น Pixie นะคะ Rose Flash Balm นะคะเป็นเหมือน Moisture เนื้อบาล์มที่หลังจากเราสครับหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นบาล์มผิวมันก็คือมอยเจอร์นั่นแหละแต่เป็นจะเป็นเนื้อแบบมันจะลื่นๆนิดนึงนะคะแล้วปั๊บก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็คือเอาอยู่ไม่ได้แพ้นะก็ใช้หมดเลยนะคะที่เขาแถมมาเนาะมาในหมวดสุดท้ายนะคะก็คือมาร์กนะคะจริงๆมาร์กหน้าเนี่ยก็ใช้ไปหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นถ้าเป็นชีทมาร์คเนี่ยปั๊บก็ใช้สลับสลับกันยังแต่ว่ามี Sleeping Mask 1ตัวนะคะที่ปั๊บใช้จนหมดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ Huxley นะคะ Huxley Sleeping Mask ตัวนี้นะก็คือใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะคะอันนี้ซื้อไซส์ใหญ่มาตุนรอไว้เรียบร้อยนะคะตอนนี้แล้วก็ทำรีวิวแยกไว้เรียบร้อยนะคะใครที่กำลังแบบสนใจนะลองไปดูรีวิวเต็มๆกันได้นะคะต่อมาก็คือดร.จาร์ดนะคะที่เป็นเชคเชคอันนี้นะเป็นมาสก์หน้าเหมือนกันแล้วปั๊บก็ชอบอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีกิมมิคให้เล่นดีนะเราต้องแบบผสมส่วนผสมแล้วก็ทาแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นแบบเป็นยางๆอ่ะที่เคลือบหน้าเราไว้นะคะก็รู้สึกแปลกดีนะคะก็ใช้หมดไปหลายอันเหมือนกันนะปีนี้ดร.จาร์ดเชคแอนด์ช็อตตัวนี้นะคะก็ใช้หมดนะจ๊ะแล้วก็แพคเกจจิ้งก็เป็นอย่างนี้ครบแล้วนะคะสำหรับ
20ผลิตภัณฑ์ในปีนี้ที่ปั๊บใช้ไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าแต่ละตัวเนี่ยส่วนใหญ่ปั๊บจะทำรีวิวแยกไว้หมดแล้วนะคะใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของในแต่ละ product เนี่ยกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ปั๊บกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ปั๊บด้วยเดี๋ยวจะขยันมาอัดคลิปให้ดูกันนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปเลยที่รู้สึกอยากทำนะคะใครอยากดูอะไรนะรีเควสต์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย